เนื้อเยื่อรอบโคนฟันหรือเหงือกนั้นหากเกิดการอักเสบมักปล่อยเชื้อโรคเข้าไปในกระแสเลือดทำให้อวัยวะส่วนอื่นๆโดยเฉพาะหลอดเลือดเกิดการอักเสบขึ้นผลก็คือเกิดโรคต่างๆตามมาเช่นโรคหัวใจหลอดเลือดในสมองแตกโรคมะเร็งบางชนิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์หรือแม้กระทั่งริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าและการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศการแปรงฟันให้สะอาดถือเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพเหงือกนอกจากนี้เรายังสามารถป้องกันการอักเสบของเหงือกได้โดยวิธีง่ายๆเช่นการทานโยเกิร์ตการทานโยเกิร์ตเพียง 1/4 ถ้วยต่อวันสามารถช่วยลดการอักเสบของเหงือกได้เพราะกรดแลคติกที่มีในโยเกิร์ตจะช่วยลดปริมาณเชื้อโรคในช่องปากให้น้อยลงนอกจากนี้ยังควรงดการสูบบุหรี่เพราะจะทำให้เหงือกและเนื้อเยื่อรอบโคนฟันอ่อนแอและเกิดการอักเสบเรื้อรังได้ง่ายการป้องกันด้วยวิธีง่ายๆแค่นี้ก็สามารถช่วยให้เหงือกและฟันของเราแข็งแรงได้แล้วล่ะครับ